ึงเวอร์สอยมาแล้วค่ะข้างฝาค่ะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าทาปุ๊บตึงปั๊บว้าวกับคอลลาซุปตาผสมคอลลาเจนเพียบต้องลองหน่อยแล้วว้าวเนื้อครีมบางเบาซึมลึกถึงผิวชั้นในสุดเออสุดยอดจริงๆเลยฮะอะไรนะพูดแรงๆหน่อยฉันไม่ได้ยินเลยฮะว่าไงนะครีมนี้ทาปุ๊บตึงปั๊บจริงๆเลยเป๊ะโอ้โดนเขาอย่างจังเต็มบ้องหูเลยจะเข้าใจแล้วว่าที่ตึงเนี่ยคือผิวไม่ใช่หูฮะอะไรนะอยากโดนอีกโอ้ไม่เลยค่ะไม่เอาแล้วฉันไม่เล่นแล้วค่ะจะทำงานเดี๋ยวนี้นะคะตั้งใจทำขยันค่ะไปทำข้าวเลยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเคยใช้ครีมที่มีคอลลาเจนหรือเปล่าคะไม่เคยอะค่ะใช้แล้วจะเป็นยังไงเหรอคะเออคือใช้แล้วเนี่ยก็จะเด้งดึงเต่งตึงเหมือนพี่ไงแล้วจับดูสิคะเป็นไงคะไม่ได้เห็นเลยค่ะเออที่มีความรู้สึกเด็กพวกนี้จะไปไหนก็ไปเลยไปหน้าเด้งจะตายเปลืองครีมหมดเนี่ยเชื่อค่ะเพราะว่ามันทำให้ผิวเรากระชับขึ้นก็คิดว่าสาวๆทุกคนก็คงอยากมีผิวที่ตึงกระชับอยู่แล้วล่ะค่ะน่าจะมีส่วนนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเหมือนมันจะได้จากธรรมชาติด้วยค่ะไม่เชื่อค่ะโฆษณาเกินจริงไม่มีทางค่ะหลอกลวงเอ๊ถ้าเราทาครีมคอลลาเจนเพิ่มสัก7วันหน้าก็อาจจะใสเด้งดึงเหมือนเด็กก็ได้นะเฮ้ยลองดูดีกว่าเฮ้ยว้าวโอ๊ยสต็อปหยุดเลยทำไมวันนี้มีแต่คนทำรุนแรงกับฉันล่ะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ลึกใต้ชั้นหนังแท้ของเราทำหน้าที่สำคัญมากคือช่วยทำให้ผิวแข็งแรงเสริมความเรียบตึงของผิวทำงานคู่กับโปรตีนสำคัญอีกชนิดคืออีลาสตินในขณะที่คอลลาเจนเป็นโครงสร้างทำให้ผิวเต่งตึงอีลาสตินจะมีหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นทำให้ผิวไม่มีริ้วรอยตอนเด็กๆคอลลาเจนในผิวยังมีเพียบผิวใสเด้งแต่พอเลยอายุ20ไปแล้วผิวจะเริ่มยุบตัวลงเกิดริ้วรอยและเหี่ยวย่นตามมาเหมือนกับตีนกาบนะด็อกเตอร์ใช่ไหมคะโอ๊ยโดนอีกแล้วรอยตีนกาเนี่ยเป็นริ้วรอยแรกของความชราเพราะผิวรอบดวงตาบอบบางมากก็เลยเหี่ยวง่ายกว่าที่อื่นและเพราะคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่การนำเอามาผสมในครีมคอลลาเจนจึงอยู่ในชั้นหนังกำพร้าการโฆษณาว่าสามารถซึมผ่านผิวเข้าไปทดแทนคอลลาเจนเดิมได้เป็นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จก่อนจริงเด๊ะแล้วทำไมหลังใช้ริ้วรอยถึงลดลงล่ะคะคอลลาเจนมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้30เท่าจึงทำให้ผิวชั้นหนังกำพร้าชุ่มชื้นขึ้นเลยดูเหมือนว่าริ้วรอยลดเลือนลงยังไงล่ะแบบนี้ครีมคอลลาเจนเด้งดึงตึงเวอร์ก็เผลอจัดน้ำแพ้นะสิ